ขนมหวานในวันนี้นะคะก็พี่เอกบอกว่าชอบทานทุเรียนเราก็เลยจะทำแกงบดทุเรียนค่ะแม่ฟังแล้วก็น่าจะต้องอร่อยแหละฝีมือเรานั่นเองเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะciel de Paris a son secret pour lui depuis 20 siècles il est épris de notre île Saint-Louis เสร็จแล้วค่ะดูสิคะให้น้องเต้ดีกว่าไปแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณน้องหมดแก้วพี่หมดแก้วเมื่อกี้พี่ผมกินหมดเลยนะนี่มันคืออะไรครับพี่ผมทุเรียนค่ะทุเรียนแกงบวชผมไม่เชื่อฮะชิมมันคือมันเชื่อมั้ยพี่มันบวชทุเรียนใส่วิตามินวิตามินเช่นเคยเช่นเคยแต่กลิ่นมันไม่ใช่ทุเรียนเลยพี่คือทุเรียนไม่ต้องไปเที่ยวแล้วฝรั่งส่งฝรั่งเศสขนมหมูขนมหวานอะไรเนี่ยโอ้มนะพี่เจ้โอเคไหมคะพี่เจ้มันนุ่มมากพี่เจ้บอกโอเคว่ามันนุ่มหอมอะพี่หอมน้องเต้คิดว่าดับแพ้ต้องเป็นยังไงดับแพ้คืออะไรดับตายไส้พุงเครื่องเกงที่นุ่มแน่เลยพี่นุ่มสวยดีต้องสวยดีดับแพ้คืออะไรครับผมว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ของสองคนที่มาแชร์กันแล้วก็ไปด้วยกันได้นี่คือทุกอย่างของคนสองคนที่สามารถมาเข้ามารวมกันได้ไม่รู้สิมันอาจจะเป็นผมคิดว่าสำคัญที่สุดน่าจะเป็นแค่คนสองคนนี่แหละนี่ที่เข้ากันได้จริงยังอื่นเนี่ยมันไม่ได้ตรงหมดเลยตามใจที่เรารู้สึกว่าเรารู้กันละกันว่าคืออะไรคุณจะไปอยู่อเมริกาคุณจะไปอยู่ทั่วโลกเหนือหรืออยู่ที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเห็นคุณไปเดินกับผู้ชายคนอื่นหรือจะอะไรยังไงก็รู้สึกว่าเรารักคุณซื้อถูกอ่ะเจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้แต่ว่าแบบเนียนๆอ่ะทำเป็นไม่เจ้าชู้แต่เจ้าชู้ยังไงอ่ะไม่คือแบบว่าคำพูดคารมอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอผมมีคารมด้วยพี่มีคารมมีคารมผมพูดไปตามที่ผมรู้สึกแค่นั้นแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าแฟนเราเขาแบบว่าเป็นมีคนอื่นอ่ะฮะรับได้หรอมีคนอื่นแล้วก็ถ้าเราเชื่อใจเขาใช่ไหมตราบใดที่เรามั่นใจอยู่ในอกเราเนี่ยว่าเฮ้ยไม่มีทางเขาจะไปเดินยังไงผมก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยใช่แต่ว่าก็ต้องเรียกมาคุยกันนะเรียกผู้ชายมาคุยนะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบมันสุดวิสัยที่สุดแล้วเนี่ยคือแบบว่าเกิดเห็นหอมกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมหรืออะไรจับมือได้มาจับมือผมก็ค่อนข้างห่วงนะก็ไม่น่าได้นะมันก็ไม่ควรได้อยู่แล้วเล่นจับมือแต่ถ้าจับมือเล่นกันเฮ้ยแกก็มีนะไอ้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรไงแต่แบบจับมือแล้วเอ๊ะแปลกว่ะอันนั้นเริ่มไม่ได้หรอไม่ได้แล้วเพราะผมขี้ห่วงเลยนะขี้ห่วงแล้วขี้หึงไหมน้องเต้ขี้หึงไหมอ่ะไม่หึงเท่าไหร่นะแล้วห่วงนี่คือการแสดงออกคือยังไงเราเป็นห่วงเขาอะไม่อยากเขาเป็นอะไรเลยอ่ะไม่อยากให้คนที่เรารู้สึกดีด้วยยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเครียดตายแบบเป็นไรโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือเราจะห่วงเขามากคนที่อยู่ด้วยกันกับเราแค่ดูแลใช่รู้สึกเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งในครอบครัวเราเราจะให้ความรู้สึกดีๆแบบนี้กับเขาเพราะเรารู้สึกว่าคือไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับถ้าเราให้ความรู้สึกดีๆกับเขาแล้วเนี่ยเราก็ได้กลับมาสองเท่านะคือเราจะรู้สึกดีด้วยนะฮะอย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะรู้สึกดีน
อีกอย่างนึงใช่แล้วมันก็จะแบบว่าดีนี่ก็มีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยใช่แล้ว Love Eats ล่ะคะ Love Eats รักคืออะไรรักคืออะไรครับเหมือนจะตอบไปแล้วเลยก็คือการแชร์ประสบการณ์นั่นแหละครับอ๋ออันนี้นี่เองอาจจะคือทุกอย่างแหละผมว่าแต่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของคนเราเนี่ยมันมีไม่เท่ากันใช่ไหมฮะถ้าเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเรากับอีกคนหนึ่งหรือกับใครก็ตามกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยก็จะเปิดตัวเองเปิดตัวเองไม่ติดหรอบางคนเขาบอกว่าคบคนมีแล้วเราติดแล้วไม่เปิดให้ใครอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่งั้นมันจะกลายเป็นการบังคับตัวเองไม่ได้สิเราต้องเป็นแบบนี้เพื่อเขาเพื่อเขาเพื่อเขาทั้งที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเราเองก็เราเป็นตัวตัวเองตั้งแต่แรกไงคือแบบว่าฉันเป็นตัวของฉันเองไม่ได้ตัวโอเคนะคือเป็นตัวเป็นตัวเองอย่างนี้เลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดรับคนอื่นเข้ามาอะไรแบบเนี้ยไหมหรือว่าไม่น้องเจ้ไม่ก็คุยได้คุยนู่นนี่ได้กับคนอื่นได้คือถ้าเกิดสองคนสามารถแชร์ความเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดแชร์ไปแชร์มาแล้วต้องบังคับตัวเองให้ทำแบบนี้เพื่อเธอเนี่ยหรือเธอต้องบังคับตัวเองให้ทำแบบนี้เพื่อเราต้องยอมรับอะไรบางอย่างของเราที่ทั้งที่จริงๆในใจก็อะไรประมาณนี้มันก็ไม่มีทางที่จะ love is love ครับรักคือรักแหละมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะใช่พบกันอ่ะแทบทุกอย่างเลยเนี่ยมันคือทุกอย่างเลยนะมันคือทุกสิ่งใช่ Love is everything นะโอเควันนี้นะคะก็มีผลงานอะไรบ้างคะสุดท้ายงานอีส้มสมหวังที่มันจะออนแล้วก็มีพิธีกรรายการครบเด็กสั้นบ้านค่ะนะครับแล้วก็ละครซิทคอมในเวลาสาธุมีไหมแล้วก็ยาวทางช่อง3เร็วๆนี้เร็วดีครับเป็นเกย์ครับเป็นเกย์ไม่ได้นี่มันตุ๊ดเกย์ชายอะไรอย่างนี้ก็ติดตามผลงานของน้องได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังพิธีกรละครแล้วก็อาหารพี่เต๋อวันนี้เป็นไงบ้างพี่เต๋อโอเคไหมวันนี้เลิฟสลองจริงๆอะเลิฟเลยเลิฟนะรักเลยนะโอ้รักเลยพี่รักเจ้เลยนะใช่เดี๋ยวจะแวะมาเลยได้ขอให้โทรมาบอกก่อนนะว่าอยากจะกินเมนูไหนได้ผมว่าคงอร่อยทุกเมนูแน่แหละถ้ากินกับพี่อ๋อมนี่แล้วขนมหวานล่ะคะโอ้โหนี่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือทุเรียนทุเรียนต้องเอาห่ามๆนะซึ่งมันอร่อยมากอย่าเอาเละนะเอาเละแล้วมันจะกลายเป็นข้าวเหนียวทุเรียนมันมีความนุ่มอยู่ข้างในอ่ะข้างนอกมันจะกรอบๆนิดๆแล้วมีความนุ่มกรอบนอกนุ่มในต้องแบบเลือกห่ามโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องเต้เป็นยังไงครับแล้วมาก็พุ่งเข้ามาเลยนะมาหาได้เลยจ้ะเรียบร้อยไม่ต้องขอพุ่งเข้าไปเลยในครัวเลยแล้วจะลองอยู่ไหมโอเควันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็พบกับออมได้ใหม่นะคะในรายการเลิฟสลองทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งแล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านลามลีลาบายสกาวใจที่ทองหล่อและที่ราชโยธินแล้วก็เว็บไซต์ตามที่นี่เลยวันนี้ต้องปล่อยตัวน้องเต้ไปทำงานต่อนะคะก็เจอกันใหม่นี่วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเลยนะชนแก้วบอกว่าไงว่าหมดแก้วไงแง